นับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งที่เมืองบริสเบนนี้นะคะก็มีบริษัทสตาร์ทอัพอยู่มากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าสังคมสตาร์ทอัพที่นี่เนี่ยเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าจะต่างประเทศไทยยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะบริสเบนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของออสเตรเลียรองมาจากซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนะคะบริสเบนนี้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่เติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลียในเรื่องของประชากรและการจ้างงานค่ะซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและการศึกษาสูงนะคะและด้านหลังของเอิร์นนี้ก็คือแม่น้ำบริสเบนค่ะก็เป็นแม่น้ำสำคัญของที่นี่เลยนะคะแม่น้ำบริสเบนมีรูปร่างคดเคี้ยวโค้งงอไหลผ่านกลางเมืองทำให้บริสเบนเป็นเมืองหลวงที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลียเลยล่ะค่ะริมแม่น้ำก็จะมีทั้งแหล่งธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการค้ามากมายและนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยแถวๆนี้นะคะก็คือ Queen Street Mall ค่ะซึ่งก็เป็นบริเวณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของที่บริสเบนนี่แล้วนะคะเป็น Open Area ก็มีทั้งส่วนที่เป็นห้างที่เป็นร้านค้าเป็นตึกเข้าไปก็มีนะคะแล้วก็ส่วนที่เดินอยู่ภายนอกได้แบบนี้อากาศดีมากค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปนะคะเมืองบริสเบนนี้มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสตาร์ทอัพและทำให้เติบโตนะคะที่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจและการค้าอย่าง Queen Street Mall แห่งนี้ก็มีโรงหนังเก่าแก่มีสถาปัตยกรรมแบบโบราณแต่ว่าปัจจุบันนี้ด้านบนของตึกกลายเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซขนาดใหญ่สไตล์คนรุ่นใหม่ชื่อว่า Fish Burner ค่ะซึ่งที่โคเวิร์กิ้งสเปซแห่งนี้ก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเทคสตาร์ทอัพในออสเตรเลียโดยเฉพาะด้วยการสนับสนุนจากเมืองบริสเบนเองที่นี่ถือเป็นแหล่งรวมสตาร์ทอัพอนาคตไกลที่มีโอกาสเติบโตสูงเลยล่ะค่ะสำหรับ Coworking Space นี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของการทำงานในโลกยุคใหม่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างสตาร์ทอัพเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพหลายๆธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นก็จะยังไม่มีออฟฟิศเป็นของตัวเองก็ใช้ Coworking Space นี่แหละค่ะมานั่งทำงานมาแชร์ Facility ต่างๆกันมีห้องประชุมที่ผลัดกันจองเข้าใช้ได้ข้อดีอีกอย่างก็คือเราจะมีโอกาสได้พบปะกับสตาร์ทอัพคนอื่นๆได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาค่ะและความเป็นคอมมูนิตี้นี้สำคัญนะคะ Coworking Space ก็เลยต้องมีพื้นที่ให้จัดปาร์ตี้จัดอีเวนต์จัดกิจกรรมต่างๆได้รวมถึงพบปะนักลงทุนมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับให้พักผ่อนก็จะเป็นการช่วยให้สตาร์ทอัพได้รู้จักกันสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อการต่อยอดธุรกิจกันต่อไปได้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของสตาร์ทอัพทั่วโลกนะคะประเทศไทยเองก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซเกิดขึ้นแล้วหลายแห่งเช่นกันเพียงแต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปในด้านพื้นที่ด้านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ When you become a Fishburners member you have 24/7 access to the space so you can work from the space whenever you like and yeah they have access to all of the facilities we also have a rooftop as well so members can work up there or they can have a barbecue there if they'd like we have plenty of community events that happen weekly for example we have rooftop yoga we also run a lot of workshops and different events to help our members and to help our startups grow we have an event space which they can also hold their own workshops and events there as well our membership prices are quite cheap when you think about a serviced office in the city in a co-working space for a desk but we are a non-for-profit so all of our prices are quite subsidized I think about 90 or 91 startups working in Fishburners at the moment and about in total about 120 or 122 members actually in the spaceจะว่าไปก็ยังไม่ค่อยเห็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่ไทยมีบริษัทสตาร์ทอัพมารวมกันในโคเวิร์กิ้งสเปซเดียวมากขนาดนี้นะคะซึ่งหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นสมาชิกของที่นี่ก็คือ Easy Trade Holding ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ร่วมก่อตั้งที่อยู่ในออสเตรเลียเวียดนามและสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเขาใช้ทีมเขียนโปรแกรมในเวียดนามเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อเดือนมีนาคม2018นี่เองแล้วก็เริ่มต้นมาใช้สถาน
ที่นี้สำหรับเป็นออฟฟิศนะคะมีความแอคทีฟสูงมากๆเลยค่ะอย่างในตอนที่เอิญแวะเข้ามานี้ก็มีการประชุมกันยันดึกอย่างเข้มข้นและยังได้พบกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ยังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีเดินทางมาจากประเทศเยอรมนีเพื่อมาเสนอไอเดียของเขาในการขอร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงสตาร์ทอัพก็ต้องนึกถึงเงินทุนนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้สตาร์ทอัพก็มักจะหันหน้าเข้าหา VC หรือว่า Venture Capital เพื่อขอเงินทุนกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้ง่ายกว่ามากค่ะเพราะสามารถระดมทุนผ่านบุคคลทั่วไปด้วยอีกวิธีที่เรียกว่า ICO หรือว่า Initial Coin Offering หรือแปลงง่ายๆว่าการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้นค่ะซึ่ง ICO นี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองอย่างบริษัทแม่ของ Easy Trade Holdings ก็เคยระดมทุนด้วยวิธี ICO นี้โดยการขาย Easy Token 10ล้านเหรียญหมดภายในเวลาเพียง4นาทีได้เงินทุนมาราว300กว่าล้านบาทด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็นำทุนที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาตามที่ได้ระบุไว้ใน White Paper ซึ่งก็คือ Easy Token Rewards บริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตามความเชี่ยวชาญของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ University of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ที่ทั้งทำวิจัยแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนเป็นพิเศษค่ะสตาร์ทอัพกลุ่มนี้พวกเขาเลือกจดทะเบียนตั้งบริษัทในบริสเบนและเปิดตัวบริการของพวกเขาเป็นที่แรกในเมืองบริสเบนออสเตรเลียนะคะเพราะว่าที่เมืองบริสเบนนี้มีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์การส่งเสริมสตาร์ทอัพจากภาครัฐและก็มีกฎหมายที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีค่ะซึ่งบริการของพวกเขาก็คือ Easy Token Rewards ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่เมืองบริสเบนพร้อมกับแคมเปญสุดอลังการแจก Lamborghini ที่เอิญเองก็ได้ไปร่วมงานมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโดย Easy Token Rewards นี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับระบบสะสมแต้มของห้างร้านต่างๆหรือว่า Loyalty Rewards Program นะคะก็คือแทนที่เราจะสะสมแต้มของร้านค้าหรือว่าของห้างใดห้างหนึ่งแล้วแต้มนั้นก็ใช้ได้กับร้านค้าหรือว่าห้างนั้นๆเท่านั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่ค่ะร้านค้าให้แต้มมาเป็นเงินดิจิตอลที่เรียกว่า Easy Token ไปเลยและก็นำไปใช้ได้กับห้างร้านที่เป็นสมาชิกมากมายไม่ใช่แค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งเหมือนแบบเดิมๆค่ะซึ่งแต้มที่เราได้มาเป็น Easy Token นั้นก็ยังโอนกันไปมาให้เพื่อนได้เอา Easy Token ที่เราสะสมไว้นี้ไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการกับร้านที่ร่วมโครงการตามมูลค่าเงินจริงๆก็ได้ที่สำคัญยังเอาไปเทรดในตลาดเงินดิจิตอลได้ด้วยถ้าไม่ได้รีบใช้แต้มก็ถือไว้รอมูลค่าขึ้นแล้วก็ค่อยนำไปเทรดก็ได้นะคะLet's start. Let's download. Okay. All right, I'm done with the download and then press the join. Press join, that's it. So now this shows you your home screen. This is your wallet. So as you can see at the moment, you have no Easy Token. Yes, and how can I get the Easy Token to my wallet? I can give you it for free right now. Okay. Let's go to the menu. Now go to my QR code. So now this shows you your QR code wallet address. So I'm going to scan.You now have 5 Easy Token, and you can see the dollar value of your Easy Token is currently worth $2. So you have $2 that we have given you that you can go and spend at any of the participating businesses. Every business that are part of Easy Token Rewards, they have the chance to send out special promotions and special offers to their Easy Token Rewards members. So members have the opportunity to get even greater discounts. It's triple points, double points, free coffee, free quiche.Amazing. บนแอปพลิเคชันจะมีค่าเปรียบเทียบเป็นเงินดอลลาร์ให้เราเห็นด้วยค่ะและตอนนี้เอิญก็มี Easy Token ใน Wallet บนมือถือเอิญแล้วเดี๋ยวจะเอาแต้มเนี้ยไปใช้งานดูล่ะตอนนี้มี Easy Token อยู่35กว่าๆนะคะซึ่งก็เท่ากับ 14.32 ดอลลาร์ซึ่งเป็นออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะเดี๋ยวจะลองไปใช้ Easy Token เหล่านี้ดูนะคะซึ่งก็กดดูที่ตัวนี้ค่ะดูที่ช็อปนะคะจะหาดูว่ามีร้านไหนที่สามารถเอา Easy Token Rewards เนี้ยไปใช้ได้บ้างก็เลือกดูเลยค่ะ This one yeah. Is it Hanachi so Sushi Bar and Dining okay. Yeah Let's go So we can use the Easy Token Reward that is equivalent to the real money actually that yeah. we can spend in yeah. any store like for the restaurant yeah. for the coffee shop and yeah. some other places yeah. beauty salonHi Catherine. Hi, how are you? You helping us? We're buying. We're paying with Easy Token. I have about
about $14 now in my wallet. Yes. Which is equivalent to 35 something easy token. That's right. So I have to order something that's not over $14, right? Unless you want to, you can part pay. You can pay some in cash, okay. Some in easy token. Yeah. But today, let's just use our easy token. Okay. แต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการใช้ reward นะคะไม่ได้เป็นการใช้เงินจริงๆก็คือจะมีร้านที่เป็นสมาชิกที่เขารับตัว reward ตัวนี้เนี่ยนะคะใช้แทนเงินสดได้ Are you first?You're trying to spend the whole thing, aren't you? I'm trying to calculate. Yeah, that's $11.50. How about you need to kick around? $15. Because we have easy tokens. Oh, I have only $14. Do you have only $14? I have $14, and now it's not $14, that's right? That's more. $11.50, that's $12, that's $15. $15? You're up to $15, yeah. That's okay. Let me try, you know, use the easy token reward. Yeah.In combination with the cash. Okay. Yeah, okay. Yep, and yes. Catherine, I'll please have one California roll, please, yes. And one spicy salmon avocado, please. Spicy salmon avocado. Yes, please. Okay. Maybe the iced tea. Iced tea? What flavor you like? Oolong tea. Ooh. I just realized that I did not bring my wallet. I mean, I don't have cash. I don't have cash.Right now. I should have enough. ตอนนี้ก็ไปจ่ายตังค์กันค่ะคือตอนนี้แต้มที่เอิ้นมีเนี่ยมันไม่พอจะจ่ายค่ะสั่งเพลินไปหน่อยก็เลยจะขอตังค์จากโทนี่ค่ะซึ่งเดี๋ยวโทนี่ก็จะ transfer reward มาให้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีเงินพอที่จะจ่ายค่าอาหารนะคะอ่ะโอนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มี16เหรียญ20เซนต์พอแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้ประมาณ15ดอลลาร์ I give you more This is cheap now What I order is like 15 No I think a little bit more Oh really? Because you got the drink I just try to do this one I forgot I got a drink นี่คือวิธีการจ่ายดูไว้นะ Scan QR code Here you goGood. You see, $15.50. Beautiful. And all of that by easy token. Yes. เงินพอค่ะ Oh. right here. แล้วก็สแกน QR code เพื่อจะจ่ายเงินนะคะเป็นการใช้แต้มที่อยู่ในตัว wallet ของเรา Thank you. I don't bring any cash with me. Nothing. I just bring the phone.And whenever I don't have enough money, I just ask from my friend like you. I transfer. คุณผู้ชมคะ Easy Token Rewards นี้มีเทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่เบื้องหลังซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Easy Token Rewards นี้ก็คืออาจารย์ที่ University of Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ทำวิจัยด้านบล็อกเชนโดยเฉพาะได้พบกันทั้งทีก็ต้องให้ดร.ดึกอธิบายเกี่ยวกับบล็อกเชนและอนาคตของบล็อกเชนกันหน่อยค่ะ Blockchain is a decentralized database yes. that stores transaction data mm-hmm. that is trusted, mm-hmm. secure, immutable, and yes. verifiable. So put simply, every business needs to have an accounting system. Usually, we have an accounting company to take care of the bookkeeping for you, the transactions for you.Now imagine that we do not have any central authority to manage the bookkeeping for you. So yes. what can we do? That's how blockchain can be very useful because now we can keep track of the transactions in a decentralized manner. We have a peer-to-peer network of so many computers in the world and every transaction that you want to keep track of can be stored in all those computers. So every computer is going to have a copy of the entire book of transactions. Is very trusted because it's not just one person who approves your transaction, but everybody in the network is going to approve your transaction. What do you think about the future of the blockchain? The future of the blockchain is very bright. Mm-hmm. According to last year Gartner research report, mm-hmm. business add value of blockchain
will grow to more than $170 billion by 2025. Okay. And it could grow to more than $3 trillion by 2030. Mm. In short, blockchain is Internet 2.0. It's the next big thing after the Internet. Okay. And we can say that blockchain is the Internet of value. I heard that there is research about the blockchain going on very much right now. Can you explain me a little bit about this? There are challenges that we have to face. And the three big challenges are scalability, mm-hmm. interoperability, mm-hmm. and also security. By scalability, we mean that once blockchain becomes very popular and a lot of transactions are inserted into the blockchain, mm-hmm. the time to validate a transaction is gonna be longer. Oh, and so we have to come up with a good consensus algorithm to make a quick decision to validate yes. a transaction. The second problem is interoperability, because eventually we're gonna have many, many blockchain networks developed separately by, for different purposes. So it would be very nice for the users of one blockchain to be able to communicate and interact with the users of other blockchains. So somehow we should build the blockchain just like the internet, which is a ecosystem of many networks together. Okay. So similarly, we should in the future see the blockchain as the internet connecting multiple blockchains together. And number three, and very important, is the security issue. Mm-hmm. Because people trust the blockchain to store the value, the crypto asset. Yes. And you've seen that there are a lot of hacking activities recently. Oh yeah, right. However, the security problem is common for basically every network. Yeah, even right, the biggest right. banks in the world, right. the biggest governments in the uh-huh. world are attacked by hacking activities. So blockchain is no exception, but we have to pay attention to it, because people trust the blockchain to put value, and so we have to do a good job in order to increase the security of the blockchain network. นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่อยู่กันคนละซีกโลกทั้งเวียดนามอเมริกาออสเตรเลียเปิดตลาดที่ออสเตรเลียและก็ขยายไปยังประเทศอื่นๆทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเราอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะคุณผู้ชมคะเราเป็นพลเมืองไทยและเราก็เป็นพลเมืองโลกโลกเชื่อมกันทุกที่คือโอกาสในยุคดิจิทัลแบบทุกวันนี้สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของดิจิทัลไทยแลนด์ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วพาคุณผู้ชมไปดูการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้พร้อมๆกับพาชมชีวิตของสตาร์ทอัพในออสเตรเลียกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีและเทคโนโลยีทั้งในบ้านเราแล้วก็ประเทศอื่นๆกันหน่อยค่ะรัฐบาลประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2561โดยการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนได้ทยอยทำในหลายๆหน่วยงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม2561และจะเปิดใช้แอปพลิเคชันบอกข้อมูลบริการเร็วๆนี้สาระสำคัญของประกาศคือไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสืออื่นๆตามที่หน่วยงานกำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยที่เป็นผู้ออกเอกสารเพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอเว้นแต่ประชาชนต้องการนำมาแสดงด้วยตนเองหากต้องคัดสำเนาเอกสารให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเองและห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อน้องมิ้วเด็กหญิงวรรณยาวรรณพ่องคว้าเหรียญทองจากการแข่งบังคับโดรนชิงแชมป์โลกตำแหน่ง World Champion Women ในการแข่งขันรายการ First FAI World Drone Racing Championship 2018ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนและยังเป็นแชมป์โดรนที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยวัยเพียง11ปีด้วยเตือนระวังพบช่องโหว่บน Word 2016ที่สามารถรันโค้ดมัลแวร์ผ่านวิดีโอที่ฝังบนไฟล์ Word แล้วโดยนักวิจัยของบริษัท Simulate บริษัทโซลูชั่นด้านความปลอดภัย
ได้โพสต์บล็อกค้นพบช่องโหว่บนเวอร์ช2016และเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าบนออนไลน์วิดีโอที่เปิดให้แฮกเกอร์รันโค้ดมัลแวร์ผ่านทางวิดีโอที่ฝากมาบนไฟล์ Word ได้อย่างไรก็ตามทาง Microsoft ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ทำให้ Simulate ออกมาเตือนว่าอย่ารันเอกสารที่มีวิดีโอไฟล์ฝังบนเวิร์ดดังกล่าวและคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะล่าสุดที่จีนก็มีการเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ใช้หุ่นยนต์ดำเนินการใหญ่ที่สุดในจีนไชเนียวเน็ตเวิร์กบริษัทจัดการโลจิสติกของอาลีบาบาได้เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ใช้หุ่นยนต์ดำเนินงานขนาดใหญ่ที่สุดในจีนมีหุ่นยนต์อัตโนมัติราว700ตัวโดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เพื่อรอรับสินค้าตามคำสั่งซื้อและมีคนทำหน้าที่เติมสินค้าตามที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีระบบวิดีโอดูภาพรวมเพื่อตรวจสอบปัญหาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ถ้าหากมีปัญหาก็จะมีการแจ้งเตือนให้คนเข้าไปดูสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านำโดยดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานและรองผู้อำนวยการทั้ง4ท่านแถลงความสำเร็จของการดำเนินงานประจำปี2561สามารถเดินแผนปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพุทธศักราช2561ถึง2564ของรัฐบาลอย่างเต็มที่ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านดิจิทัล8มาตรการและคูปองสนับสนุนการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ4ประเภทเพื่อเตรียมความพร้อมให้มิติด้านเศรษฐกิจกำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมถึงความสำเร็จตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการส่งเสริมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดปีคาดผลักดันการสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศโดยรวมกว่า 1,096.62 ล้านบาทรวมถึงก่อให้เกิดการกระตุ้นและรับรู้ด้านดิจิทัลต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมทั้งในและต่างประเทศผ่านการทำ MOU กว่า50ฉบับเตรียมแผนเดินหน้าสานต่อพันธกิจหลักปี2562ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 คนโสดคนเหงาชาวไทยเฮเมื่อ Facebook เริ่มเปิดบริการ Facebook Dating หาคู่หาเพื่อนหาแฟนผ่านทาง Facebook ในไทยแล้วซึ่งไทยเป็นประเทศที่2ของโลกต่อจากประเทศโคลัมเบียใครที่อยากลองใช้ต้องเข้าไปสร้างโปรไฟล์ในเมนูดูเพิ่มเติมหรือมองหาเครื่องหมายรูปหัวใจ Facebook Dating หรือชื่อไทยการออกเดตในลิสต์สำรวจหรือว่า Explore ก่อนสร้างโปรไฟล์และเลือกความต้องการในการมองหาคู่เดตโดยข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงกับ Facebook ส่วนตัวของเราทั้งชื่อและอายุโดยระบบจะไม่แนะนำเพื่อนในปัจจุบันและบุคคลที่เราบล็อกไว้ขึ้นมาแสดงผลรวมถึงยังสามารถตั้งค่าควบคุมความเป็นส่วนตัวสามารถแสดงผลเฉพาะรายชื่อบุคคลที่ไม่มีเพื่อนร่วมกันเท่านั้นเมื่อเจอคนที่น่าสนใจเราสามารถส่งข้อความหาคู่สนทนาได้1ครั้งถ้ามีการตอบกลับก็จะสามารถสนทนาได้ต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีการตอบกลับก็คือคู่สนทนาไม่ได้สนใจเรานะคะซึ่งการสนทนาภายใน Facebook Dating จะส่งได้เฉพาะข้อความและอีโมจิเท่านั้นแต่ใครที่จะใช้ Facebook Dating อันนี้ต้องขอเตือนนิดนึงนะคะว่าต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีถึงจะเล่นได้ปิดท้ายกันด้วยเทคโนโลยีพับๆงอๆได้เมื่อจีนเผยโฉมมือถือพับงอได้ของจริงและใช้ได้จริงหน้าจอขนาด 7.8 นิ้วสามารถพับได้180องศาแปลงร่างจากแท็บเล็ตเป็นโทรศัพท์ได้โดยโชว์เครื่องจริงแล้วที่งาน IT ในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาโดยสเปคในเครื่องใช้ CPU Snapdragon 2.8 GHz 8 Core หน้าจอความละเอียด 1920x1440 ระบบปฏิบัติการ Water OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานบน Android 9.0 และสัปดาห์หน้าเอิ้นจะพาไปที่ไหนไปชมอะไรอย่าพลาดติดตามกันใน Digital Thailand เพื่อรู้ทันยุคดิจิตอลนะคะพบกันได้ทุกคืนวันอังคาร 23:30 นทางช่อง 3 HD ช่อง 28แบบนี้พบกันใหม่อังคารหน้าคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ